ำรวจเขาคุยก็รู้เรื่องแล้วผมผ่านมาแล้วครับผ่านมาแล้วไม่มีหรอกผมไม่เห็นมีใครมาแจ้งเลยแผ่นป้ายไม่ได้มาลงบันทึกไว้อ่ะเอาแล้วผมไม่อันนี้ผมออกต่างจังหวัดผมมาขอความสบายใจหน่อยว่าเวลาตำรวจเรียกเนี่ยพี่ก็รู้อยู่ตำรวจทุกวันนี้เป็นยังไงผมถามตำรวจได้ใครเชื่อมั้ยพี่การมีใครรับไม่ใครรับเอ้ยผมมีหมายบันทึกซื้อขายทุกอย่างมีหมายเลขเครื่องไม่ได้แบ่งป้ายผมก็ถึงป้าว่ามีเห็นมีใครมาแจ้งเลยก็เพื่อความสบายใจไม่ได้หรอครับผมก็ดีบอกเออรถของทําไมก็ดูแล้วพี่นี้ตำรวจเขาไม่ค่อยมีไงก็ขอหลักฐานหน่อยได้มั้ยครับมีดิตำรวจบางคนก็มีดิไม่มีดิครับผมก็ผมผ่านมาแล้วไงก็ผมรู้ว่ามันเป็นยังไงไงก็เลยต้องประกันไว้ก่อนไม่ได้ครับผมผมมาไว้ที่อันนี้ดาไม่รับเรื่องผมใช่มั้ยครับร้อยเวรอยู่ไหนครับผมคือร้อยเวรอยู่ไหนครับเอาไหนครับไปหาร้อยเวรดูไหมนำหมวกไปเลยดิครับผมผมมาไปไงล่ะเอานี่ผมมาไม่ได้เลยไปดูเลยไปดูพักปฏิปีรุ่นอันนี้คุณทุเสียงกับผมอ้าวแล้วคุณยุ่งอะไรกับผมอ่ะแล้วก็ผมก็ผมมารับไปตามร้อยเวรที่ห้องปฏิปีดิอ้าวคุณดำเนินผมไม่ได้หรอครับทำไมต้องไปบริการขนาดนั้นอ่ะโอ้โหที่คุณพูดอย่างนี้นะครับคุณพูดอย่างนี้นะครับผมสำคัญขนาดไหนคุณพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ด่าพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับถามว่าคุณสำคัญขนาดไหนผมไม่สำคัญครับผมก็เป็นประชาชนที่เสียภาษีเหมือนกันครับผมผมไม่รับความเดือดร้อนทำไมคุณจะดูแลผมไม่ได้ดีหรอครับผมดูแลคุณผมดูแลผมไม่ได้เลยเหรอใจเย็นโอเคผมพบร้อยเวรครับไปแล้วไปหาโอเคได้ผมเดี๋ยวผมร้องเรียนคุณแน่ร้องเลยคืออย่างนี้ไม่คืออย่างนี้ไม่จะมีแฮปปี้แฮปเดลตัวยังไงก็ใช้ไม่ได้ไม่คือพี่ต้องเข้าใจด้วยว่าตอนนี้ตำรวจเขาผมมันเคร่งครัดในส่วนนี้แล้วผมไม่ออก15วันก็จริงแต่ผมออกต่างจังหวัดแล้วทีนี้ผมจะต้องไปโดนปรับใบสั่งที่นั่นใช่ไหมยังไงก็ใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีใบเรียกว่าป้ายทะเบียนก็ผมมีหมายเลขเครื่องมีหมายเลขทุกอย่างที่เป็นของยืนยันว่าเป็นรถของผมแล้วทีนี้ผมต้องการแค่แบบว่าเฮ้ยพี่รับบันทึกจังหวัดหน่อยรับบันทึกจังหวัดเนี่ยไปยื่นกับพี่ว่าพี่ครับเนี่ยผมมีผมยืนยันตนตรงนี้แล้วว่ารถของผมเลือกออกไหมออกพูดออกมาได้ไม่เกินไม่ถึงห้าวันคือมีค่าเท่ากันไงไม่มีค่าเท่ากันดีครับผมเพื่อความสบายใจของประชาชนพี่ก็ต้องทำให้ผมดีครับเอาว่าผมขอพบร้อยเวรจะได้คุยกันเรื่องหน่อยคือลงบันทึกไปเขาก็จับเหมือนเดิมจับทีนี้ก็ยื่นขึ้นอยู่ดูลูกพี่เด็กตำรวจแล้วผมก็ได้บอกว่าเออพี่ผมทำขนาดนี้แล้วแต่ทำไมถ้าคุณยังไม่รับฟังผมใช่ไหมคุณก็ต้องดูแลผมดิไม่มันเพื่อความถูกต้องจริงพี่แต่พี่ตามให้ฟังว่าถ้าลงทะเบียนรถใหม่รถเก่ามันใช้ไม่ได้อยู่แล้วไม่เป็นไรผมขอถึงมีใบบันทึกอะไรบ้างลงทะเบียนวันไปมันก็จับเพราะว่าคุณไม่มีสัญชาติเนี่ยขออนุญาตครับผมพอดีผมอยากจะขอลงบันทึกประจำวันเนื่องจากว่าผมเนี่ยจะนำรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนออกต่างจังหวัดไม่หาผู้กองเกียรติอ่ะกองเกียรติอยู่ไหนครับก็ยายอยู่จะอยู่ห้องไหนครับรับแจ้งความเลยไม่อยู่ครับผมไม่ได้มาแจ้งความนะแต่ผมแค่มาขอลงบันทึกประจำวันเพื่อความสบายใจเดี๋ยวไปโอเคเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวท่านจะเดินเรื่องให้ประโยชน์ที่สุดนะครับแล้วก็ผมจะรอเดี๋ยวเราพูดว่าเวรที่พิจารณาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ร้อยเวรไม่อยู่เลยใช่ไหมครับดูพี่มาครับใช้หน้าฝั่งอันนี้นะครับผมเนื่องจากผมมาทำการก็เราคุยกับกองร้อยเวรร้อยเวรนึงแต่วันนี้เอาร้อยเวรไปแจ้งนะครับมาจะมาตรวจสภาพอะไรก็แล้วแต่ต้องคุยกับโอเคระหว่างรอร้อยเวรนะครับพอดีผมผู้ความสบายใจของประชาชนในการนำรถไปใช้ต่างจังหวัดก็เลยมาขอลงบันทึกประจำวันว่าผมจะนำรถที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเนื่องจากยังไม่ได้จดทะเบียนเมื่อก่อนลงมาไม่เกิน15วันจะกลับไปบ้านเกิดต่างจังหวัดครับผมและทีเนี้ยเมื่อกี้สักครู่ดาบเขามีการขึ้นเสียงกับผมและไม่ได้มีทำไม่มีการลงบันทึกประจำวันให้ผมเพราะว่าไม่มีข้อหาไหนหรอกที่ไม่มีใครหรอกที่ต้องมาลงบันทึกประจำวันแต่เพราะว่าผมได้พบกับพวกโดยพิธีตำรวจหลายๆท่านแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าไว้วางใจในเรื่องส่วนนี้มากมากเลยผมเลยต้องมาลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่าผมจะนำรถเนี่ยไปต่างจังหวัดแล้วเพื่อที่การข้อกล่าวหาว่ารถนี้ไม่มีทะเบียนไม่เกี่ยวกับทะเบียนมาแคปได้ไงนึกออกไหมครับกองทีนี้ผมก็เลยเนี่ยมาก็จะส่งเนี่ยแต่เขาไม่รับเรื่องกฎหมายกฎหมายเขาเขียนว่า
ไม่ทราบครับแต่เพื่อเพราะว่าคือหนึ่งรถเป็นของแฟนผมครับผมแล้วทีนี้ก็มีทุกอย่างมีเลขใบซื้อขายแต่เนื่องจากพ่อเมื่อก่อนนี้ผมมีรถคันหนึ่งแล้วแล้วทีนี้ก็ยังโดนจับปรับอยู่ไม่พกทะเบียนไม่ติดไอ้รถยังไม่จดป้ายทะเบียนนึกออกไหมครับท่านก็เลยโดนไปสั่งก็เลยไม่รู้ว่าจะสิทธิ์จะเรียกร้องยังไงในการที่ผมขอลงบันทึกประจำวันก็เพราะว่าอย่างน้อยก็ยื่นให้เขาดูว่าเนี่ยพี่ผมยืนยันตนในหน้าที่สอนอพหลแล้วพี่ยังมีดุลพินิจที่จะอนุโลมกันได้ไหมอย่างน้อยก็ยังเป็นใบบันทึกที่สามารถว่าให้เขามองว่าเรามายืนยันนี้ได้แล้วอยู่ข้างๆกว่าน้องครับผมไม่ได้จับมาไม่หมายถึงว่าผมมาขอผมจะได้ออกต่างจังหวัดพรุ่งนี้ไอ้คืนนี้นอกไหมครับเพราะว่าผมตอนนี้รถที่เรามาลงเพราะรถเป็นอะไรยังไม่ต่อทะเบียนหรือยังไงรถเพิ่งออกมาได้ประมาณ10กว่าวันรถยนต์ใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นรถยนต์ที่มีป้ายแดงเข้าใจครับป้ายแดงก็ต้องลงบันทึกจังหวัดถูกต้องครับเพราะมันเป็นการโคกกลางหาจริงๆมันไม่ใช่ลงประจำวันมันคือของรถป้ายแดงอยู่รถขาวนั่นมอเตอร์ไซค์ครับผมไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเพราะรถเพิ่งออกมาแต่ถ้ารถยนต์ที่มีทั้งหมดเป็นรถใหม่ใช่ไหมครับรถใหม่เป็นรถใหม่มอบอำนาจจากคุณลุงมาครับไม่เอาแฟนแล้วไม่แฟนผมก็แฟนผมจะไปด้วยกันนะครับผมพรุ่งนี้ทำงานอยู่ครับก็เลยมาก่อนมาลงมาที่ทำงานเดี๋ยวพี่ลงให้แฟนตอนนี้ดีครับพี่เขามีบัตรประชาชนอย่างนี้คุณละมีหลักฐานอย่างครับผมโอเคขอบคุณมากมากครับผู้กองครับเอาเนี่ยนะครับผมก็ตังร้อยเวรรับเรื่องให้เดี๋ยวผมขอร้องเรียนดาบคนเมื่อกี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมก็ทางผู้กำกับก็นำใบซื้อขายของผมนะฮะแล้วก็บัตรประชาชนของผมไปทำการลงบันทึกประจำวันไม่ใช่ผู้กำกับเลยท่านร้อยเวรนะครับผู้กองร้อยเวรก็นำประชาชนแล้วก็ใบซื้อขายของผมไปลงบันทึกประจำวันให้เพื่อรับเรื่องนะครับผมสิ่งที่ผมทำก็เพื่อต้องการนะผมข้อคอลหาจากตำรวจนะฮะที่ดูที่แบบยากที่จะคาดเดาได้ครับผมว่าจะจับหรือเปล่าจะไม่จับหรือเปล่านะผมมันทำให้ผมต้องเสียเวลาต่างๆก็เลยมาป้องกันณวันนี้นะครับผมโอเคระหว่างรอเดี๋ยวผมขอพักก่อนแป๊บหนึ่งครับท่านขอบคุณครับรถจักรยานยนต์นี่ฮะยามาฮ่าเอ็นแม็กครับผมยามาฮ่ารุ่นไหนนะเอ็นแม็กเอ็นแม็กเอ็นคีเอ็นเอ็มเอ็กซ์เอ็มเอเอ็กนี่นะครับสีดำครับผมเอ็นดีไหมเลขมาเลขเครื่องรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับรุ่นอะไรก็คือเอ็นแบบนั้นครับผมแต่เป็นแค่เป็นเลขเขาแต่ถ้าเกิดหมายเลขเครื่องต้องหนึ่งหมายเลขตัวเนี่ยตัวถังดีกว่าเพราะว่ามันดูเปิดบอกได้เลยครับผมอยู่สะพานควายครับ3อันนี้ 3S ป่ะ 3S ครับผม 3S G G G ป่ะครับ G 315เป็นไรครับเดี๋ยวไปเนี่ยผมให้เบอร์ไว้ถ้ามีอะไรก็โทรมามันต้องป้องกันไว้ก่อนครับผู้กองครับผมทุกวันนี้มันแย่งยิงครับผมซึ่งยังเป็นรถใหม่นะครับผม
โอเคขอบคุณนะครับผมท่านผู้กองครับผมนี่ครับผมก็ท่านผู้กองเขารับเรื่องผมนะฮะว่าลงบันทึกประจำวันตามที่ผมต้องการโอเคแล้วก็ฝากถึงดาบท่านนี้นะผมที่นั่งโต๊ะนี้นะฮะเมื่อกี้นี้ก็กิริยาที่ไม่สุภาพมากผมเป็นประชาชนธรรมดานะครับผมแต่แค่มาต้องการความถูกต้องแค่นี้กับไม่รับเรื่องผมก็ฝากท่านผู้กองดูแลด้วยนะครับผมขอบคุณครับนะครับผมประชาชนชั้นไหนครับผมผมสำคัญแค่ไหนนะฮะผมไม่รู้ครับผมว่าผมไม่สำคัญแค่ไหนหรอกแต่ผมแค่รู้ว่าผมต้องการความสบายใจนะผมไม่รู้ว่าโรงพักนี้เพื่อประชาชนหรือเปล่านะครับผมสำหรับดาบตำรวจท่านเมื่อกี้นี้ครับผมที่ทำกิริยากับผมอย่างนั้นนะฮะก็รอติดตามดูนะครับผมว่าเขาจะพูดยังไงถ้าเกิดหลังจากภาพนี้เผยแพร่ออกไปนะครับผมก็ฝากด้วยครับผมสิ่งที่ผมต้องการวันนี้ไม่ใช่มีอะไรครับผมแค่ต้องการว่ารถผมเนี่ยต้องจะออกมาได้ไม่ถึง15วันนี่แหละแต่ต้องการจะนำออกจากต่างจังหวัดไงแล้วเพื่อความสบายใจและลดข้อคอรหาต่างๆที่ตำรวจจะแม่งชอบมาอ้างวิไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้ช่วงนี้วันนี้ดุลฤทธิ์แย่ลำบากมากที่จะคาดเดาได้นะครับผมก็เลยมาเพื่อความสบายใจของเราดีกว่านะก็เลยมาลงบันทึกประจำวันว่าผมขอใช้รถโดยที่ไม่ได้จดยังไม่ได้จดทะเบียนหมายเลขเครื่องนี้ไปต่างจังหวัดนะครับผมทางผู้กองนะผมร้อยเวรผู้กองธีรเกียรติก็รับเรื่องให้ผมไว้แล้วเขาพูดดีมากครับผมยอมรับเลยว่าเขาใจเย็นมากแล้วก็เข้าใจผมนะสำหรับดาบท่านเมื่อกี้นี้ผมคิดว่าห่วยแตกมากครับผมไร้ความเป็นตำรวจสิ้นดีนะครับผมโอเคครับผมฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ